สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาเรียนนะครับในหน่วยที่ว่าลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์นะครับก่อนอื่นก็มาพบกับรู้จักครูก่อนนะครับครูชื่อคุณครูคงศักดิ์กรมกลางนะครับมีปัญหาก็สอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์นะครับนะครับเพจ Facebook นะครับก็ชื่อคณิตคงศักดิ์กักเลินแมทวิทย์คงศักดิ์นะครับหรือเข้าไปสอบถามใน Facebook นะครับคงศักดิ์ผมกลางนะครับได้นะครับอันนี้เป็นวิชาเพิ่มเติมนะครับหลักสูตรแกนกลางเพิ่มเติมปรับปรุง60นะครับมันจะมีสาระเพิ่มเติมอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับมาดูนะครับเรื่องที่1คือจํานวนนะครับและพิชคณิต2เรื่องการวัดและเรขาคณิต3เรื่องคณิตสถิติและความน่าจะเป็นนะครับอันที่4คือเรื่องแคลคูลัสนะครับหน่วยนี้จำนวนตอนนี้กำลังเรียนหน่วยอะไรนะจำนวนไม่ใช่ลำดับอนุกรมลำดับและอนุกรมอนันต์นะครับหรือว่าลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์เดียวกันนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับอยู่ตรงสีเขียวเนี่ยนะครับนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เราจะมาเรียนรู้กันนะครับในสาระจำนวนและพิชคณิตนะครับมีสาระย่อยคือลำดับและอนุกรมนะครับอย่างอื่นมันก็ล้อกันมานะครับแล้วก็คุณผู้เรียนข้อผู้เรียนก็จะมีอยู่ข้อไหนนี่ข้อนี้ครับเป็นการน้ำเงินนะครับนำความรู้เกี่ยวกับลำดับอนุกรมไปใช้ได้นะครับไปใช้ต่อไปแล้วก็มาดูสาระย่อยซึ่งเขาวิเคราะห์นะครับมันมีอยู่ในไหนบ้างนะครับสาระจำนวนและพิชคณิตมีอยู่ข้อมีอยู่3ข้อนะครับม4ม5ม6ไม่มีนะครับคือสาระที่2อันย่อยนะครับสาระย่อยของจำนวนและพิชคณิตนะครับก็มาอยู่ในชั้นม6นะครับชั้นข้อม6นะครับมีผลการเรียนรู้นะครับเนี่ยผลการเรียนรู้อยู่4ข้อด้วยกันนะครับผลการเรียนรู้4ข้อด้วยกันนะครับให้สามารถระบุว่าเป็นลูกเข้าลูกออกได้เดี๋ยวเราเรียนรู้กันนะครับใน2หาพจน์บวก n พจน์แรกนะเรขณิตและอนุกรมเรขาคณิตได้นะครับหาพจน์บวกอนุกรมอนันต์ได้นะครับนำความรู้กับลำดับและอนุกรมไปใช้นะครับมี4ประการใหญ่ๆนะครับมีสาระย่อยๆอยู่นี่มีกี่ข้อมี1 2 3 4 5 6 7นะครับจิตสาระใหญ่ๆนะครับลำดับและอนุกรมอันนี้หน่วยนี้ครับเรากำลังจะเรียนหน่วยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะมีย่อยๆอยู่อีกนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับลำดับอันดับแรกเราจะในเรื่องอะไรนะเนี่ยเราเรียนเรื่องลำดับจำกัดและลำดับอนันต์นะครับเป็นคลิปที่1แต่จะตั้งชื่อเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบและความหมายของลำดับนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเรียนอันนี้ก่อนนะครับคลิปที่1นะครับนี่นะครับอันนี้อ่านว่าคลิปนะครับ KI ในคลิปที่1นะครับอ่ะเราไปดูต่อไปนะครับอันนี้ก็ยังไม่เกี่ยวข้องสาระนี้นะครับผ่านไปครับต่อไปที่มาคุยเมื่อสักครู่นะครับก็คือเรื่องอะไรนะสาระลำดับจำกัดใช่ไหมครับและลำดับอนันต์นะมันเป็นยังไงนะครับแต่กูจะตั้งชื่อหน่วย เรื่องย่อยตัวนี้ว่าคือความหมายและแบบรูปการกำหนดลำดับนะครับก็มีหลากหลายประเด็นมีหลายแบบนะครับเราเดี๋ยวไปศึกษากันเป็นคลิปที่1 นะครับต่ออันนี้ก็เป็นหน่วยที่หนึ่งเราจะเรียนรู้กันเนี่ยก็คือมี4ประเด็นย่อยนะครับคือลำดับอนันต์
ลิมิตของลำดับสัญลักษณ์การบวกนะครับพอเริ่มตรงนี้นี่อันนี้จะเป็นอนุกรมอันนี้คืออนุกรมอันนี้คือประเภทอนุกรมของประเภทของลำดับนะครับนะครับโอเคครับเก่งกลัดเอาไว้ที่หลังครับหน่วยถัดไปครับตอนนี้เรียนหน่วยการรู้ที่1 นะครับก็จะมี2ประเด็นคือลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ผ่านครับอันนี้ก็ซ้ำแบบเดิมนะครับอันนี้ก็ซ้ำแต่วิเคราะห์ให้ดูว่าเรียนรู้อะไรบ้างต้องหาลิมิตให้เป็นนะครับหาผลบวกให้ได้นะครับของอนุกรมแล้วก็นำความรู้ไปใช้นะครับก็4ประเด็นนะครับเรามารู้จักลำดับและอนุกรมใครเป็นผู้ค้นคิดนะครับคนแรกก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็อะไรนะชื่อว่าอะไรนะชื่อก็อตฟรีดวิลเฮมฟอนไลนิตนี่เสียงให้ถูกต้องแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆก็จนถึงอีกคนหนึ่งคือโยฮันคาร์ลเฟรดริกกาสนะครับเป็นผู้ค้นพบสูตรตัวเนี้ยสูตรตัวเนี้ย n คูณ n บวก1ส่วน2นะครับเนี่ยเราจะเรียนตัวเนี้ยเวลาสอบ n คูณ n บวก1ส่วน2เนี่ยตอนนี้จะไปใช้การสอบเข้าครูสอบเข้าทหารตำรวจเนี่ยสูตรนี้โอ้โห number 1เลยครับนะต้องจำให้ได้นะนักเรียนม.6สอบก็ได้ไปสอบเป็นข้อมูลพื้นฐานเช่น1ถึง200เอาบวกกันนะตั้งแต่1ถึง200เนี่ยใช้สูตรนี้กระพริบตาก็ตอบแล้วไม่ต้องไปนั่งคิดบวกลบเลข1บวก1บวก2บวก3อย่างนี้ไม่จำเป็นนะครับก็มารู้จักหน้าตาของของ3คนนะครับชื่อนิวตันนะครับนี่ครับนิวตันนะครับต่อไปที่2คือไลนิตนะครับผมยาวใช่ครับที่3คือกาวส์นะครับถ้าเป็นชาวอะไรไม่ทราบไม่น่าจะไม่ใช่อังกฤษนะครับไม่ใช่นาอเมริกาเพราะลักษณะการเขียนแตกต่างกันไปนะครับต่อไปเราจะเรียนเรื่องนี้เลยนะครับลำดับอนันต์อ่านว่าลำดับคือ sequence นะลำดับอนันต์อนันต์คืออ่านว่า infinite นะครับลำดับอนันต์คืออนันต์คือไม่จำกัดนะครับคือไม่จำกัดนะครับลำดับอนันต์คือเราไม่จำกัดนะครับคลิปที่1 นะครับเราจะเรียนเรื่องลำดับจำกัดและลำดับอนันต์นะครับมันก็จะมีแต่ครูจะตั้งชื่อย่อยว่าความหมายและรูปแบบการกำหนดลำดับนะครับนี่คือชื่อหน่วยนะครับชื่อหน่วยเลขนะครับตอนนี้เราก็เรียนก้อนนี้นะครับนักเรียนครับบทนิยามนักเรียนเรียนม.4มาแล้วเรียนฟังครูดีๆนะครับคือบางทีต้องอธิบายจากนิยามมาเป็นตัวเลขแปลด้วยคำพูดแปลด้วยการยกตัวอย่างถึงจะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับลำดับยูจูจะมาการมาเป็นลำดับไม่ได้ครับคำว่าลำดับก็ต้องเป็นการเรียงถูกไหมข้อแถวที่เป็นลำดับเด็กชายข้อแถวสิครับข้อแถวนี่คือลำดับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นลำดับในการเรียงกันถูกไหมครับเอาอะไรมาเรียงล่ะตัวที่มาเรียงเดี๋ยวจะพูดจะฟังมาดูคำนิยามก่อนลำดับคือฟังก์ชันจะต้องมี2สิ่งขึ้นไปฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ฟังก์ชันคือความสัมพันธ์นักเรียนมีความสัมพันธ์ไหมครับกับคุณพ่อคุณแม่ปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่น้องคนอื่นป้าน้าอาแฟนอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็ฟังก์ชันคือฟังก์ชันที่มีโดเมนนะครับลูกนะฟังก์ชันที่มีโดเมนนะครับฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็น1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะทั้งหมดเนี่ยไปเรื่อยๆ1 2 3เนี่ยไปเรื่อยๆไม่มี 1.5 1.2 นะไม่มีเศษ1ส่วน2ไม่ใช่นะเป็นจำนวนเต็มเลยเขาเรียกว่าเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกนี่ครับเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกเซตของจำนวนเต็มบวกเขาก็เรียกว่าอย่างนึงว่าจำนวนนับนักเรียนเคยได้ยินไหมครับจำนวนนับเท่ากับจำนวนเต็มบวกแน่เพลงไหมครับ
มีมากมายไกลกองมีไม่จบไม่สิ้นครับเพราะนั้นจำนวนนับมีมากมายถึงไหนไม่ทราบถึงไหนไม่ทราบนะครับกูจะร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงจำนวนนับเท่ากับจำนวนเต็มบวกเอาลองนับ1 2 3กับ4 5 6ยังไม่จบถึงไหนก็ไม่รู้หรอกเพราะนั้นถึงไหนก็ไม่รู้มากมายไกลกองเป็นอนันต์นะครับอนันต์ก็คือตัวนี้ไงฮะแดงๆเนี่ยinfinite นะครับ sequence นะครับเพราะฉะนั้นก็คือมีโดเมนคืออะไรโดเมนคือค่าของ x บนแกนค่าของตัว x 1 2 3 4 5นี่ไงครับนี่ครับ1 2 3 4 5ไล่ไปตั้งแต่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8ไปเรื่อยๆนะครับนับไปทวนนะครับถ้ากรณีเดี๋ยวฟังนะถ้ามีกรณีฟังก์ชันเป็น1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆแล้วมีกำหนดถึงตัวสุดท้ายตัวที่ n เรากำหนดเช่นว่าตัวที่10 n คือ10เพราะฉะนั้นเรากำหนดเพียง10ตัวเราก็เรียกว่ามันรู้ว่าตัว10ตัวเราจึงรู้ว่าลำดับจำกัดโอเคนะครับแต่อีกกรณีนึงถ้าเกิดเราบอกเป็นจำนวนนับเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นล้านๆๆไม่จบสักทีมันไม่จบไม่สิ้นนะนับไปเรื่อยๆจนเฒ่าชราตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ยังนับไม่ทวนอีกมันเป็นจำนวนมากมายไก่กองเราเรียกว่าลำดับอนันต์นะครับอ่ะเราจะไปลองดูนะครับครูพูดแค่นี้นักเรียนยังไม่เข้าใจหรอกไปดูตัวอย่างกันครับลำดับจำกัดอันว่า finite นะครับ sequence ลำดับอนันต์เรียกว่าอะไรครับ infinite sequenceอ่านต่างกันนิดนึงนะเสียงไหนกับเสียงนิดนะครับความหมายของลำดับนะครับนักเรียนนะครับลำดับก็คือเอามาเรียงกันถูกไหมครับลูกมันคือความสัมพันธ์เราต้องมาทบทวนนิดนึงความสัมพันธ์ของอะไรของโดเมนกับเรนจ์แต่ให้อยู่ในรูปของนี่ครับอะไรก็แล้วกันฟังก์ชันมันฟังก์ชันก็เป็นการกำหนดอะไรมาสักอย่างแล้วเอา x ไปแทนจะได้ y ออกมาอย่างนี้เป็นต้นอ่ะเราลองดูกันนะครับข้อที่1 นะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับข้อที่1 นี่ก็บอกว่าจงหาโดเมนหาเรนจ์และค่าของ f1 f2 f3 f4 นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการกูจะพูดอะไรฟังช้าๆนะให้เราหาดูตามคิดตามนะครับมีฟังก์ชัน fx เท่ากับ 2x ลบ 3 นะครับครูก็ได้แบบนี้ลูกครูก็ให้เอา fx ที่เป็น1เนี่ยที่เป็น1 fx เท่ากับ1คำว่า1ตรงนี้หมายความว่าไง1ตัวนี้ก็มาจากคำว่า fx 1ก็คือเลข x ก็คือ x ก็คือเป็น1เราก็มาแทนค่าในนี้ครับลูกถ้ากรณี x เท่ากับ1เราก็จะหาอะไรนะหา y ค่า y ก็คือ fx มีค่าเท่ากับ y นี่ครับเป็นตัวนี้นะครับมันเป็นฟังก์ชันมันไหลลื่นขึ้นไปขึ้นลงนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันก็คือไหลไปตาม x ดิ้นไปตามตัว x นะครับมันก็คือค่าประมาณหนึ่งก็เป็นค่า y นั่นแหละนะครับเดี๋ยวจะดูให้ดูจะพิจารณาให้ดูเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้า x เป็น1 y คืออะไร y คืออะไรนะก็เราก็แทนค่าถ้า x เป็น1นะ x เป็น1เราก็ใส่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้า x อยู่ตรงไหนก็เอา1ใส่แทนนะเพราะโจทย์ต้องการ f อะไรนะf1 นะตามจุดบอกนะครับ f1 แล้วก็มาใส่แทนนะครับก็ลบอะไรลบได้3เพราะนั้นถ้า f1 ก็กลายเป็น2 1เป็น2ตัวนี้คูณกันนะครับชิดกันคูณกันลบได้3นะครับดีคิดหาบางคนก็อาจจะลืมนะครับ2ลบ3นะบางคนได้1ผิดนะครับความจริงเลยลบ1คิดยังไงนะครับคิดแบบนี้ครับลูกนะวิธีการคิด0อันนี้1 2 3ไปเรื่อยๆอันนี้ครับลบ1ลบ2ลบ3การบวกลบกันตัวนี้ถ้าไม่มีเครื่องหมายคือเครื่องหมายบวกนะครับตั้งต้นที่0นะครับกรณีบวก ให้ไปทางขวาบวกให้ไปทางขวา
ลบให้ไปทางซ้ายเสมอแต่ให้ตั้งต้นที่0เสมอครั้งเดียวครั้งที่1แล้วก็ไหลตั้งต้นแล้วก็ไหลอ่ะดูนะตั้งต้นแล้วก็ไหลจาก2เนี่ยตั้งต้นไปทางขวากี่ช่อง1 2ครับต่อไปลบ3เป็นเป็นลบให้จอดไอ้ตรงจุดเนี่ยจง2เนี่ยให้กลับคืนไปทางซ้ายถ้าลบไปทางซ้ายไปกี่ช่องดูตัวเลขครับ3ช่อง1 2 3คําตอบคือลบ1นะครับเข้าใจมั้ยครับลูกหรือเอาตัวหลังก่อนก็ได้ตัวหลังกับ1 2 3ลบ1ลบ2ลบ3เอาตัวหลังก่อนก็ได้เนี่ยเอาตัวนี้ก่อนก็ได้นะลูกนะเริ่มจาก0ครับ1 2 3ไปทางซ้ายคือลบ3แล้วก็ตามด้วยทางขวาบวกก็กลับไปอีกไปทางบวกคือขวา1 2ก็ตอบตรงนี้นะครับเท่ากันเคลียร์ไหมครับนี่ช้าๆนะครับช้าๆหรือคิดแบบนี้นะคิดแบบที่มันก็คิดได้เหมือนกันกูคิดว่าเป็นหนี้มีเงินนะกูชอบเป็นหนี้มีเงินอะไรเนี่ยอันนี้คือเลข3คือ2ลบ3เพราะฉะนั้นเป็นหนี้มีเงินก็คืออะไรเงี้ยลูกตอนนี้บวกนะบวกคือมีเงิน2บาทลบมีเงินมีหนี้อยู่3บาทเอาเงินไปใช้หนี้ปิ้งปิ้งคำตอบเหลือหนี้เหลือเงินคำตอบคือเหลือหนี้อยู่1บาทก็ต้องใส่ลบครับนี่ตอบแล้วครับแล้วก็มาใส่ตารางไว้แบบนี้ครับลูก x y ถ้า x เป็น1 y เป็นอะไรครับเนี่ย y เป็นลบ1เคลียร์มั้ยนะครับต่อไปกรณีที่2กรณีที่2 f เป็น x f เป็น2เพราะโจทย์ต้องการให้หากี่ตัวครับนี่ f2 f3 f4 f2 f3 f4 f2 ก็คือเราก็ได้เท่าไหร่นะ f2 ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ2คูณอะไรครับคูณ2ลบ3เท่ากับมันชิดกันคือคูณกัน2 2เป็น4ลบ3เท่ากับเท่าไหร่ครับเดาสิเท่ากับ1ถูกไหมถ้ากูใส่ผิดตรงไหนบอกกูด้วยนะครับบางทีกูก็เบลือๆเหมือนกันถ้า x เป็น2 y เป็น y เป็นครับอันเนี้ยตัวนี้คือค่า y นะลูกนะคือ f2 fx คือ fx คือค่าของ y นี่ๆเรียนดูนี่นี่คือค่าของ y fx คือค่าของ y แล้วก็ใส่ตรงนี้ครับใส่เป็นอะไรครับใส่เป็น2ครับแต่ y กับ fx ฟังก์ชันมันต่างกันหน่อยนึงต่างกันตรงความหมายคือฟังก์ชันมันขึ้นลงตาม x ถ้า y คือเป็นจุดๆๆบนนั้นนะครับความหมายมันดูพี่เผยมันอาจจะเหมือนกันแต่ลึกๆมันต่างกันหน่อยนึงนะครับโอเคครับโทษทีต่อไป3 fx f x เป็น3 y ได้เท่าไหร่นะก็2คูณอะไรครับ2คูณ3ลบอะไรครับลบ3เท่ากับเท่าไหร่ครับ2 3เป็น6 6ลบ3เท่ากับเท่าไหร่แล้วกับ3ใส่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมต่อไป f เป็น4 x 2คูณอะไรครับ2คูณ4ลบ3 2 4เป็น8ลบ3เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ5ครับถ้า x เป็น4 y เป็น5ครับอันนี้ฟังดีนะนี่ลำดับคืออะไรลำดับคือเมื่อลำดับคือค่าตัว y หรือค่า fx นั่นเองเพราะฉะนั้นเอาตัวนี้มาเรียงสิครับเอามาเรียงนะกูมาเรียงแล้วลูกนะลบ1 2 3 5นะครับทั้งหมดนี้ที่มาเรียงหน้าสลอนเนี่ยเขาเรียกว่าลำดับบอกครูสิครับว่าตัวหน้าหรือตัวหลังเอามาเรียง x หรือ y ก็คือกลุ่ม y ทั้งหมดคือกลุ่ม y กลุ่ม y หรือค่าอะไรครับค่า fx ต่อไปนี้ค่า y หรือ fx เราจะเรียกว่าอะไรนะครับเรียกว่า range นี่เรียกว่า range หรือย่อว่าตัว r ตัวเดียวส่วนตัว xx มีอะไรครับ1 2 3 4เราไม่เรียกว่าลำดับไม่เรียกนะครับไม่เรียกนะครับไม่เรียกไม่เรียก
ให้เรียกเฉพาะค่า y ที่เกิดขึ้นเอา1 2 3 4 5ใส่เข้าไปตัวแต่ไม่เรียกนะครับแต่เราเรียกว่าค่าอะไรค่า x หรือเรียกว่าค่า domain เรียกว่าอะไรครับ domain เรียกว่าโดเมนย่อว่าตัว d เขียนนะครับเขียนไหมเพราะฉะนั้นสรุปว่าโดเมนที่ได้นะครับโดเมนก็คือมาจากค่า x range ก็คือมาจากค่าอะไรครับค่า y นั่นเองแต่ตัวที่จะมาเรียงเป็นลำดับเกิดจากค่า y ที่ได้ตามฟังก์ชันที่กำหนดนะครับข้อนี้ตอบว่าเท่าไหร่ครับข้อนี้ต้องตอบพี่ครับตอบลำดับที่เกิดจากอะไรนะa ฟังก์ชัน fx 2x ลบ3 2x ลบ3คืออะไรครับลองพูดสิครับเอาเฉพาะ y มาวางนะเอาเฉพาะ y ก็คือเลนส์ใช่นะเลนส์อย่างเดียวเขามีเลขอะไรบ้างครับลูกเลขลบ1เลขอะไรครับเลข2เลข3เลขอะไรครับเลข5แค่นี้แหละครับเคลียร์ไหมลูกเคลียร์ต่อไปนี้ตัวเนี้ยตัวที่1ครูจะเรียกว่า a 1ตัวนี้ครูจะเรียกว่า a 2ตัวที่2เรียกว่า a 3ตัวที่4เรียกว่า a 4เคลียร์ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถทำข้ออื่นได้ไหมให้ทำหาลำดับ4พจน์แรกเขาเรียกลำดับ4พจน์แรกเอาเรามาดูข้อที่7สิครับถ้าหาไม่ได้ก็ค้างไว้ติดสแควร์รูทติดอะไรไว้ก็ได้ข้อที่7ดูนะดูจะทำข้อที่7ดูนะครับข้อที่7 fx เท่ากับคุณจะทำ5ข้อนะคุณจะทำให้ดู2ข้อนะครับ 2x ลบ5 2x ลบ5ส่วนอะไรลูก 3x บวก1ส่วน 3x บวก1นะครับให้หา f อะไรนะ f 1 f 2 f อะไรนะ f 3 f 4ถ้าเขียนแบบนี้ให้รู้ไว้เลยว่ามันคืออะไรลูกครูจะตั้งชื่อใหม่ให้หาลำดับ4ครูจะชื่อตั้งชื่อใหม่4พจน์แรกนี่4พจน์แรกก็คืออะไรครับนี่ไง a 1 a 2 a 3 a 4แบบนี้นี่คือแรกก็คือเริ่มจาก1ใช่ไหม2 3 4อ่ะลองมาช่วยกันหาครับถ้าตัวที่1 x เป็น1 y เป็น x เป็น1นะนี่ x คือเป็น1นะนะ y ได้อะไรนะ y ได้อะไรนะก็เอา2คูณ1ลบ5ส่วนอะไรครับส่วน3คูณ1บวก5ถ้าคุณเลขเยอะๆหรือยกกำลังมากๆเนี่ยนักเรียนไม่ต้องคูณกันมานะแต่ว่าให้อะไรลูกให้ค้างไว้แบบนั้นแหละครูไม่ว่าอะไรหรอกนะเสียเวลาหรือจะกดครึ่งเลขของครูไม่ได้ว่าได้2คูณ1เป็น2ลบ5ส่วนอะไรครับส่วน3ลบ3บวก5ตอบสิครับตอบเป็นมีเงินกี่บาทมีเงิน2บาทใช้นี่5บาทแต่ใช้แกไปแค่2เหลือนี่กี่บาทเหลือนี่ลบ3บาท8เนี่ยตอบแค่นี้อันนี้คือ a อะไรนะตอบครูครับ a 1นะครับอันนี้คือหา a 1นะอันนี้หา a อะไรครับ a 2หา a อะไรครับ a 3หา a อะไรครับ a 4เคลียร์มั้ยครับอันอื่นๆก็เช่นเดียวกันแล้วเราก็เรียงมาตอบอันนี้หาได้ไหมหาอีกตัวหา a 2 2คูณอะไรครับ2ลบ5นะครับหารด้วย3คูณ2บวก5นะครับเท่ากับเท่าไหร่2 2เป็น4 4ลบ5ส่วน6ลบ5ไอ้5 6บวก5เท่ากับลบ1ส่วน11เนี่ยได้เสร็จแล้วครับ a 2เคลียร์ไหมครับเคลียร์นะให้หาเองได้เนาะหาเองได้นะครับโอเคนะหาได้นะเพราะฉะนั้นให้หาข้อที่
2 3 4 5 6การบ้านนะการบ้านการบ้านนะครับให้หาเอาเขียนอะไรหาหาให้หา4พจน์แรกให้หาให้หาให้เราให้หาลำดับ4พจน์แรกก็คือหาเลยครับ A1 A2 A3 A4 นะครับเหมือนตัวอย่างที่ให้นะครับข้อที่2 3 4 5 6ครับเคลียร์ส่งทางใดกูจะบอกให้ฟังนะครับมันก็ส่งนะครับเคลียร์ไหมครับเคลียร์อยู่แล้วนักเรียนทำได้ทุกคนน่ารักจังเลยในการบ้านชุดที่1 นะครับในการบ้านเหมือนแทรกอยู่ในเกี่ยวจะได้มีความรู้นะครับนะครับการบ้านชุดที่1แล้วกันชุดที่1มีอยู่4ข้อย่อยเอ้ย5ข้อย่อยนะครับต่อไปต่อไปโอเคครับมาดูกันนี่เมื่อเอามาเรียงกันเขาก็เรียกว่าลำดับใช่ไหมอันนี้คือค่าของอะไรนะตอบอีกทีดิที่มาเรียงในสลอนเนี่ยเขาเรียกของ range หรือเขียนเรียนภาษาไทยหน่อยเดี๋ยวไม่คุยไม่เคยเขียนเรียน ภาษาอังกฤษ range ย่อว่า r ใหญ่นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ทั้งหมดนี้เรียนอันนี้ก็คือ range ตัวที่มาเรียงแบบนี้ก็เรียก range ไม่ได้เกิดไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่โดเมนโดเมนเดาสิครับโดเมนคืออะไรของอันนี้โดเมนก็คือ1โดเมนก็คือ2โดเมนคือ3โดเมนคือ4ไปเรื่อยๆไม่รู้ถึงไหนโอเคมั้ยลูกเพราะฉะนั้นโดเมนที่1โดเมนคือ1เลนส์คือ5โดเมนคือ2โดเลนส์คือ5โดเมนคือ3โดเมนคือ5เอ้ยเลนส์คือ5อย่างงี้ไปเรื่อยๆอันที่4อันนี้ก็น่าจะเป็นเดาดูออกก็เป็น5ตัวที่5ก็เป็น5ตัวที่6อันนี้ตัวที่ไม่ทราบเพราะมันมีจุดถ้ากรณีมีจุด3จุดแสดงว่ายังมีอีกเยอะเราไม่รู้ตัวที่เท่าไหร่โอเคนะครับเคลียร์ไหมลำดับคือ range นะครับคือ range คือค่าของอะไรดิ x หรือ y คือค่าของ y นะครับ range ก็คือค่าของ y นั่นเองนะครับหรือเขียน fx นะครับแต่ตัวนี้มันต่างกันนิดนึงเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้มันต่างกันนิดนึงนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันมันลื่นไหลขึ้นลงแต่ y เป็นค่าอยู่คงที่นะครับอยู่ตามนี้ตามเส้นไม่ต้องซีเรียสอ่ะ y คือ x พอจบคือเลนครับอ่ะครูถามว่าคำว่าจำกัดมันจำกัดตรงไหนบอกครูให้ชื่นใจได้เนี่ยตัวสุดท้ายเห็นไหมมีอะไรต่อมันไหมมีน้ำลายมีจุลภาคมีแล้วมีจุด3จุดไหมถ้าไม่มีอย่างนี้ก็เรียกว่าจำกัดนะครับเรียกว่าจำกัดนะครับแต่ถ้ามีทางขวามือแบบนี้นี่มีจุลภาคแล้วมีจุด3จุดอันนี้ก็เรียกว่าอนันต์ถามว่าต่อไปถึงไหนคำตอบคือไม่ทราบภาษาคณิตศาสตร์ก็เรียกว่าอินฟินิตี้นะครับอินฟินิตี้ครูถามอันนี้มีกี่พจน์อันตอบได้ไหมอันเนี้ยมีกี่พจน์ไม่ทราบครับเพราะตรงนี้มันไม่รู้มากมาย3จุดนี่คือมากมายกองไม่ใช่มี3พจน์นะไม่ใช่นะอีกมากมายกองนะครับอันนี้ก็คือมีกี่พจน์ครับพูดคำว่าพจน์นะครับหรือพูดว่ามีกี่ตัว an นะครับจะพูดฟังมีกี่พจน์พูดก่อนภาษาไทยมีกี่พจน์พจน์มีกี่พจน์แล้วก็พจน์ที่1พจน์ที่2พจน์3พจน์4พจน์5พจน์6พจน์7พจน์7ตัวสุดท้ายก็คือเขียนพจน์ที่7พจน์ที่7ก็เขียนพจน์ที่7แค่นี้พอหรือเท่ากับว่า A7 แน่ A7 ก็เท่ากับเท่าไรครับ19นี่วิธีการเขียนนะครับอันนี้จำกัดหรืออนันต์ครับเนี่ยมันตัวมันมีต่อท้ายไหมไม่มีคือจำกัดครับทางขวามือมีต่อท้ายไหมครับเนี่ยนี่ตัวต่อท้ายเนี่ยกี่จุด3จุดก็แต่แปลว่ามากมายไกลกองคำตอบคือไม่สิ้นสุดครับอันนี้คืออนันต์ตอบเลยครับตอนนี้อนันต์หรือจำกัดเนี่ยจำกัดตอนนี้จำอนันต์หรือจำกัดครับอนันต์ต้องเขียนแบบนี้เสมอนะมีจุลภาคแล้วก็มีจุด3จุด2จุดก็ไม่ได้นะครับจุดเดียวก็ไม่ได้ต้อง3จุดมีจุลภาคก่อนนะตอนนี้เนี่ยตรงประกาศแดงเขาเนี่ย
ถามว่ากี่พจน์ที่เท่าไหร่ไม่ทราบมากมายไกลกองแต่สุดท้ายปิดด้วยตัวเนี้ยไม่มีจุดต่อมันไม่มีจุดต่อมันก็คืออนันต์ไอ้ก็คือจำกัดแต่ถ้ามีจุดต่อมันฝั่งเนี้ยนักเรียนรู้นะนี่เกียร์นะอันนี้คือจำอนันต์ครับอันนี้คือจำกัดอันนี้คืออนันต์เคลียร์นะเคลียร์ไหมครับเคลียร์ครับการเขียนลำดับแทนด้วย a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายคือ a n เช่นข้อเนี้ยข้อล่างเนี่ย a n คือตัวไหน a n คือก้อนนี้ครับกูเวลาเขียน a n เท่ากับ1ส่วน n คูณ1บวกคูณ n บวก1ครับอันนี้คือเรียก a n ครับลูกนี่ตัวที่ a n เนี่ยเคลียร์ไหมคือไม่ทราบเอ็นคือตัวติดค่าเอ็นไว้เอ็นก็คือตัวที่1ตัวที่2ตัวที่เท่าไรสมมติว่าเอ็นคือตัวที่10ก็เอา10แทนเอ็นเอ็นคือ100ก็แทนเอ็นตรงนั้นด้วย100เช่นแบบนี้ลูกเช่นเอ็น a 100อย่างเงี้ยก็ทับแทนด้วย1ส่วน100ส่วน100บวก1แบบเนี้ยนี่คือตัวที่เอ็นเราจะให้เอ็นเป็นเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับเราเข้าใจไหมครับแต่อนุกรมแต่ลำดับอนันต์ไม่ทราบตรงนี้คืออะไรบอกเท่าไหร่ก็ได้ไม่มากมายมันคือบอกตัวสิ้นสุดไม่ได้พูดง่ายๆแค่นี้นะครับนี่ครับนี่ลำดับอนันต์นี่ถามดูตัวที่กูขีดเนี่ยบอกไม่ได้ครับตัวสิ้นสุดคืออะไรครับเราเรียก A 1ว่าพจน์ที่1 A 2ว่าพจน์ที่2ของลำดับนะตอนนี้เรากำลังพูดถึงลำดับครับไม่ได้พูดถึงอนุกรมพูดถึงลำดับตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องลำดับนะครับเรียก an ว่าเป็นพจน์ที่ n ของลำดับ มีชื่อใหม่ว่าพจน์ทั่วไป an ชื่อใหม่ว่าพจน์ทั่วไปเคลียร์นะครับครับมาดูข้อมูลอีกอันนึงความสัมพันธ์เวียนเกิดความสัมพันธ์แบบเวียนเกิดนะครับความสัมพันธ์แบบเวียนเกิดภาษาอังกฤษอันว่า recurrence relation ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์คือ relation เกิดแล้วเกิดอีกก็คือแบบนี้เวียนเกิดคือเวียนเกิดไงครับก็คือยืมข้อมูลชาวบ้านเขามาใช้นะครับมันใส่ไปตรงๆไม่ได้นะครับอ่ะเราไปดูกันความสัมพันธ์แบบเวียนอะไรเกิดนะเวียนเกิดภาษาอังกฤษนั้นว่า recurrence relation โอเคครับโอ้เจ็บลิ้น ต่อไปมีฮาเล็กๆนะครับอ่ะเรามาลองเรียนดูกันเลยนะครับ recurrent relation อ่ะมาดูนะครับการให้พิจารณา5พจน์แรกของพจน์ทั่วไปคำว่าโพสต์ทั่วไปก็คือโพสต์ n ต้องมีคำว่าอะไรครับ n อยู่นักเรียนดูนะคุณจะเขียน a n เท่ากับมันเยอะยาวหน่อยก็ดูไม่ยากครับนักเรียนตั้งใจดูได้หนึ่งนักเรียนทำได้ถ้านักเรียนตั้งใจนักเรียนทำได้นะครับใครสมาธิสั้นก็เพ่งกระแสจิตดูมันนะครับนะโทรศัพท์วางก่อนนะครับเฟซไลน์วางก่อนครับมาอ่านนิดนึงนะครับมาดูนิดนึงมีประโยคนึงซึ่งมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันอันนี้ก็ให้หากี่พจน์นะครับ5พจน์แรก5พจน์แรกก็คือหาอะไรครับหา A1 A2 A3 A4 A5 ก่อนเขียนแล้วต้องใส่จุลภาคครับใส่จุลภาคนะครับตรงไหนจุลภาคใส่จุลภาคครับอันนี้ใส่จุลภาคหา5พจน์แรกต้องมีคำว่าแรกนะคำว่าแรกก็ต้องเริ่มจาก1ก็เรียง1 2 3 4 5นี่5แรกอ่ะกูจะลองพาทำดูเนี่ยมันมีทำอยู่แล้วนะครับกูจะพาแนะนำนิดนึงนะครับครูถามนี่เขาบอกว่าโดยที่ n มากกว่าหรือเท่ากับ3แสดง n มีค่าตั้งแต่3 4 5 6 7ไปเรื่อยๆถูกไหมลูกเนี่ยถึงไหนก็ลูกอีก3มีจุด3จุดแต่ a1 เท่ากับ4 a2 เท่ากับลบ1เข
าให้ A1 กับ A2 มาให้หา A3 A4 A5 A6 จะไปเรื่อยๆแต่โจทย์จะหาแค่5พจน์เพราะฉะนั้นต้องหาเพิ่มอีกกี่พจน์ครับ3พจน์เพราะบอก A1 มาแล้วคือ4 A2 มาแล้วคือลบ1โอเคไหมครับเราตอบไว้คอยเลย A1 เท่ากับเท่าไรนะ A1 เท่ากับลบ1 A2 เท่ากับเท่าไรครับตอบ4เนี่ยตอบไว้คอยแล้วนะเนี่ยที่กูเขียนแบบนี้เพื่อเอา A1 กับ A2 มาใช้ให้เกิดประโยชน์เราต้องไปให้หา A3 ครับ A3 A3 ทำยังไง A3 ก็นี่ครับนี่ไงนี่ครับนี่อันนี้ประโยคนี่an ตัวต้นแบบนะครับเป็นฟังก์ชันเราก็ใส่อะไรครับ a อะไรนะมี3เนาะก็เอา a3 ลบ1บวก2 a3 ลบ2เงี้ยบวก3เกียร์ไหมครับลูกตรงไหนที่มี n ก็เอา3ไปใส่เพราะเราหา a3 ตัวนี้ได้แล้วนะตัวนี้ได้แล้วนะอันนี้คือได้แล้วครับได้ลบ1ได้แล้วครับได้4เอ้ยกูเขียนถูกไหมเนี่ยผิดหรอก A1 4สลับกัน A1 4 A2 เท่าไหร่ครับ A2 ลบ1โอเคนะครับต่อไป ต่อไปก็เอามาแทนค่าก็อย่าเพิ่งเอ่ยอย่าแทนค่าไปได้ก็เอา3ลบ1เป็นอะไรครับเป็น2บวกกับ2คูณ3ลบ1เป็นอะไรครับ3ลบ2เป็น1บวก3เนี่ยมาเรื่อยๆนะต่อไปแทนค่านะครับแทนค่า A2 คือนี่ไง A2 โจทย์ให้มาแล้วคือ A4 เขียน4ครับบวกกับ2คูณ A1 A1 คืออะไรครับคือลบ1อันนี้คือความหมายคูณนะชิดกันแบบนี้นะครับไม่ต้องเขียนคูณมันปนกับ x อ่ะมันจะงงบวก3ครับเท่ากับนะครับห้ามเอา4บวก2นะครับผิดครับต้องเอาคูณข้างในซะก่อนครับเจอคูณต้องคูณก่อนกลายเป็น4วิธีการคูณเอา2คูณ1เป็น2ใส่แบบนี้ซะก่อนครับส่วนเครื่องหมายมาเช็คกันแบบนี้ถ้ามันคูณกันเครื่องหมายเหมือนกันได้บวกต่างกันได้ลบมันคูณกันมันหารกันลูกนะจำไม่ได้นะเสมอทุกที่ได้บวกได้ลบครับอันนี้เครื่องหมายบวกอันนี้เครื่องหมายลบต่างกันหรือเหมือนกันต่างกันได้แล้วครับได้ลบครับแล้วก็บวก3ลากลงมาครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ4ลบ2ได้2 2บวก3เป็น5ครับโอเคไหมเพราะฉะนั้น A อะไรครับ A3 คือ5โอเคนะครับตรงไหมเฮ้ย A3 เฮ้ย A3 ได้10เดี๋ยวกูทำอะไรผิดไหมเนี่ย A2 เฮ้ยเดี๋ยวกูต้องตัวที A2 กูเบลอแล้ว A2 คือลบ1 A1 คือ4 A1 คือ4โอ้ย A1 คือ4 A2 คือลบ1 A2 ขอโทษทีเพราะนั้น A1 คือ4ครับนะครับกูเบลอนะครับกอพระเอมณีนะครับกูเขียนทับดีกว่าเดี๋ยวมันจะเลอะไปใหญ่อันนี้คือ4นะครับอันนี้คือเลขอะไรนะลบอะไรครับ2คือลบ1นะครับนะคือตัวนี้นะA2 คือลบ1นะครับกูลบข้างล่างนิดนึงโอเคโอเคเดี๋ยวจะมองกูชอบกินผิดแบบนี้ลบ1บวกกับกูเขียนใหม่นะครับ2คูณกับ4บวก3กลายเป็นเอาที่คูณกันก่อนครับ42เป็นอะไรครับ42เป็น8บวก3นะครับลบ1บวก8บวก3เป็น10นี่ลบ1ก็เหลือเท่าไหร่ครับ8บวก3เป็น11ลบ1เป็นเท่าไหร่ครับลบ1ก็เป็น10ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้น A3 เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ10ตรงยังโอ้ใส่ผิดเลยนะครับ
ต่อไป A4 ทำให้เห็นหมดเลยครับ A4 เราจะได้ทำได้ไงครับ A4 ก็คือ A4 ก็แทนค่าเลยครับ A4 ลบ1บวก2 A3 ลบพูดผิด A4 ลบ2บวก3ถูกไหมนี่ดูจาก AN นะ N มีตรงไหนเอานั้นไปใส่เลข4ครับก็กลายเป็น A3 บวก2 A2 บวก3ถูกไหมลูกกลายเป็น A3 คืออะไรโจทย์เมื่อกี้ได้คือได้10ใช่ไหมครับเนี่ยนี่เอาตัวนี้มาใส่ครับลูกที่ได้หาเมื่อกี้ถ้าเกิดเราหา A4 เราจู่ๆจะโผล่หา A4 ตามฟังก์ชันไม่ได้ต้องหาจาก A3โอเคนะ A3 ที่อยู่จะหา A3 เลยไม่ได้ก็ดูจาก A1 A2 ที่ได้มาแล้วนะครับขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับบวกกลายเป็น2ลบA2 คืออะไร A2 คือลบ1นะครับโอเคบวก3เท่ากับเท่าไหร่ครับจะเอา10มาบวก2ไม่ได้นะผิดนะมันคูณกันนี่ก่อน10 2 1เป็น2เช็คเครื่องหมายตัวนี้คูณนะครับอันนึงบวกอันนึงลบต่างได้เหมือนครับต่างบอกมาแค่ต่างได้เท่าไรครับต่างได้ลบเหมือนได้เท่าไรครับเหมือนได้บวกอันนี้คือต่างนี่ไงได้ต่างได้ลบนะลูกนะอะไร3มาครับ10ลบ2เป็น8 8บวก3เป็น11นะครับเพราะนั้น A4 คืออะไรครับ11โอเคมั้ยครับ A4 คือ11นี่ A4 คือ11โอเคนะครับต่อไป A5A5 A5 คืออะไรคิดโจทย์ก่อนลืมแล้ว A5 คือ N N อะไร N ลบ1ถูกไหม N ลบ1บวก2 A N ลบ2ถูกไหมลูกบวก3เช็คก่อนข้างบนถ้าผิด N ลบ N 1ลบ2โอเคครับถูกครับอ่ะมาแทนค่าครับก็เป็นค่าลบ1ถูกไหมครับบวก2 A 5ลบ2บวก3ถูกไหมกลายเป็น A 4บวก2คุกกี้ตรงไหนบอกนะบวก3บวก3โอเคนะครับ A 4ได้มาสักครู่นะครับ11บวกอะไรครับ2คูณนะครับ A 3คือ10ถูกไหมบวกกับ3ใช่ไหมครับลูกกลายเป็น11บวก10ถูกไหมไอ้20สิบวก3ถูกไหมครับพี่ตรงไหนบอกเลยนะ2 20เท่ากับเท่าไรครับนี่เป็นเท่าไรครับเป็น11บวก20เป็น31บวก3เอามาครับกลายเป็น34โอเคเพราะฉะนั้น A5 คือ34ตรงไหม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 ดูก่อนโอเคตรงเมื่อกี้ก็คิดไวๆเนี่ยผิดพลาดครูมักจะผิดพลาดบ่อยๆเพราะฉะนั้นลำดับที่ได้นะครับลำดับที่ได้ลำดับ5พจน์แรกของลำดับเลยครับของ AN อันนี้ของลำดับพูดลำดับเลยก็ได้ N เท่ากับอะไรครับหรือฟังก์ชันก็ได้ลำดับอะไรครับ A อะไรเมื่อกี้ AN ลบ1บวก2 AN ลบ2บวก3คือกินแบบนี้ลูกอันที่1เขาไม่ให้ทำบอกมาแล้วคืออะไรครับคือหรือใหญ่เลย4ลบ1อันแรกคือ4อันนี้คือลบ1อันที่3คือเราได้เมื่อกี้คือ10อันที่4คือ A4 คือ11 A5 คือ34ครับนี่ตอบแล้วครับนี่คือตอบโอเคครับหรือจะภาษาอังกฤษ A N S ก็ได้ก็ไม่มาครับโอเคนี่คือการหาลำดับเวียนความสัมพันธ์แบบเวียนเกิดนะครับเอาละนักเรียนคงทำการบ้านได้มาเช็คดูครับมาตรวจสอบความเข้าใจถ้าเจอแบบนี้กระพริบตาตอบได้เลยครับโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นลำดับจำกัดและลำดับอนันต์จำกัดก็คือจำกัดไม่มีตัวต่อท้ายอนันต์ก็ต้องมีต่อท้ายใช่ไหมครับลูกดูเนี่ยข้อที่1หรือข้อ1นะครับ
นี่ยน้ำลายไหล3หยดมีจุดแล้วก็มีจุลภาคก็มีจุด3จุดอันนี้ก็ต้องเป็นอะอะไรนะอะนันนี่ไงอะนันขวามือเห็นไหมอัน2มีต่อตัวท้าย AN เป็น AN นะครับเป็นลำดับจำอะไรครับจำกัดเพราะไม่มีต่อท้ายไม่มีจุดนะครับข้อที่3มีต่อท้ายไม่ก็มี3จุดไหมครับมีจุลภาค3จุดก็ระดับอนันต์นะครับข้อที่4นะครับเป็นไซน์คอแทนเรียนมาแล้วม.5ไม่ต้องไปดูอะไรเลยดูว่าถ้าถามอนันต์นั้นก็ดูจุด3จุดก็ต้องตอบเป็นอนันต์แต่ข้อสอบเขาคงไม่ถามแบบนี้หรอกแต่ว่าเอาไปใช้ต่อเนื่องนะครับข้อที่5อันนี้ครับตัวสุดอันนี้คืออะไร AN นะที่มี N จะต้องมีเนี่ยลำดับ AN ลำดับพจน์ทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นจำอะไรครับจำกัดข้อที่6นะครับตัวสุดท้ายเป็นแบบนี้จำกัดเรื่องนั้นเนี่ยรู้ไหมตัวเท่าไหร่นับได้นะเนี่ยมี1มี2มี3ดูปากกากูมี4มี5อันนี้ตัวที่ไหนเดาเที่ย A อะไรเอ้า A อะไรนะ A ที่19ถูกไหมนี่ไงนักเจ้าหน้า1 2 3จะเข้าเรื่องอะไรนั้นเข้าเรื่องหมายถึงว่าจะเริ่มยากแล้วให้มองเห็นเฉยๆวิธีการชี้จะต้องชี้แบบนี้มองเห็นนะครับเป็นลำดับจำกัดเพราะตัวสุดท้าย A 19นับได้ข้อ7ดูสุดท้ายมีเป็นตัวที่100นะครับนับไปเลยเป็น N N ก็คือตัวค่า X นะ N ก็คือ X นะตอนนี้นะไปแทนค่ากันได้ความหมาย N คือ X นะ X ก็คือ N นะตอนนี้คือมีกี่ตัวมี100ตัวก็คือนับตัวที่1 3มีจำนวนนับใช่มั้ยหรือจำนวนเต็มบวกใช่มั้ยครับที่8ครับดูตัว N เป็นหลัก N มากกว่าหรือเท่ากับ1ตั้งแต่1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆหรือมากกว่า1มากกว่า1ถามว่าถึงไหนไม่ทราบดูเช็คแค่นี้ก็พอตอบเลยครับอนันต์เป็นอินฟินิตี้นะครับข้อที่9n เนี่ยดูตรงนี้ n มากกว่าหรือเท่ากับ2ถึงไหนไม่ทราบก็อนันต์มากมายกับกอง n เป็นจำนวนคู่คู่ก็เป็นตั้งแต่ a อะไรลูก a อะไรครับคู่ n คือมันเป็นโดเมนอ่ะเนาะโดเมนอะไรนะโดเมน n ก็คือตั้งแต่ตัวอะไรเลข n คือ2 n ก็คือ x ถูกไหม2อะไรครับ4 68 10 12ไปเรื่อยๆถามว่าตัวสุดท้ายตรงไหนไม่ทราบครับนี่ต้องเขียนแบบนี้นะต้องอนันต์ครับอีกอันนึงคี่บวกก็คือ x หรือ n เนี่ยมันเป็นอะไรครับคี่บวกก็คือ1 3 5 7ไปเรื่อยๆก็เป็นลำดับอะไรครับอนันต์เคลียร์มั้ยครับลูกเคลียร์จงเขียน5พจน์แรกก็ใส่ไปนะกูจะชี้ตัวอย่างให้ดูข้อแรกบางคนคิดว่าง่ายบางคนทำผิดนะอย่างเช่นข้อที่ให้หา5พจน์แรกครับก็คือ a a1 a2 a3 a4 a5 นะครับลองดูข้อนี้ a ที่1ก็คือเอาลบอะไรนะลบ1ต้องมาใส่แล้ว n อยู่ตรงไหนก็ใส่เลข1 n อยู่ตรงไหนก็ใส่เลข1ถูกไหมลูกลบ1กำลัง1กูจะชี้ก็คือลบ1 1ตัวนั่นแหละก็เอามาใส่แล้วก็บวก1นะครับลบ1บวก1มีเงินอยู่มีหนี้อยู่บาทหนึ่งมีเงินอยู่บาทก็เอาเงินไปใช้หนี้ก็จบกลายเป็นอะไรเป็น0นี่ไงตัวนี้ก็คือไม่ใช่2 1เป็น2เป็นลบ2ผิดนะครับอันนี้คือเกิดจากลบ1คูณตัวเอง2ครั้ง1คูณ1ได้1เครื่องหมายชิดกันคูณกันต่างหรือเหมือนกันเหมือนกันได้บวกครับก็จะกลายเป็นตรงนี้คือเป็นบวก1ตรงนี้มาเป็นนะครับบวก2บวก1บวก2กลายเป็นมีเงินทั้งคู่มีเงิน1บาทมีเงิน3บาทกลายเป็นมีเงิน2บาทกลายเป็น3บาทเคลียร์ไหมตัวนี้ก็คือลบไม่ใช่ลบ1คูณ3นะลบ1คูณลบ1คูณลบ1เอาฐานมาคูณเท่าจำนวนคือเอาเลขเท่ากับชี้กำลังก็คือเอา1 3ตัวมาคูณซะก่อน1คูณ1คูณ1ก็คือ1ก็ได้1เอาลบคูณลบต่างกันก็เรียกเช็คเครื่องหมายไม่ใช่คูณคูณกันนั่นแหละนะเช็คเครื่องหมายดูถ้าคูณกันเครื่องหมายต่างได้เหมือนกันได้บวกมาเจอกับตัวนี้อีกทีนึงบวกอันนี้มันต่างกันลบได้บวกกับลบได้ลบครับได้เป็นลบ1ลบ1บวก3เท่ากับมีหนี้อยู่บาทมีเงินอยู่2 3บาทใช้หนี้ปุ๊บก็เหลือหนี้เหลือเงินอยู่กี่บาทนะเหลือเงินอยู่2บาทนี่ไง
ได้บวกตรงกันไหมอันอื่นก็เหมือนกันหรือวิธีการเช็คแบบนี้ลูกถ้ากรณีเป็นฐานเป็นลบ1ถ้ากำลังคู่ได้บวก1ถ้ากำลังคี่ได้ลบ1โอเคไหมนี่ได้ลบ1ได้บวกบวก1ได้บวก1ได้ลบ1ได้บวกได้ลบ1อย่างนี้เป็นต้นโอเคนะครับนี่ค่าของมันออกมาหลังจากเสร็จสิ้นแล้วนะบวกลบคูณหารกันแล้วโอเคนะครับข้อที่2ข้อ3ไม่ยากเลยข้อ4ก็ใส่เลขยกกำลังแบบนั้นไว้นะครับนะโอเคนะนี่ก็คืออะไรนะอันนี้ทำไงก่อนนะ3ยกกำลัง4บวก1ก็คือ3ยกกำลัง5ก็คือเอา3คูณ5ใช่ไหมไม่ใช่ก็เอา3คูณกันกี่ตัวครับคูณกัน5ตัวคูณใส่จุดดีกว่านะเนี่ยคูณกัน5ตัวก็ได้ตัวนี้243โอเคคูณ4ครั้งแต่5ตัวถูกไหมลูกอันนี้ก็คือ2คูณกันกี่ครั้ง4ครั้งก็ได้16ตอบแค่นี้เนี่ยตอบแค่นี้โอเคนะครับก็ไปทำมาดูอันนี้ก็เหมือนกันนะครับโอเคอย่างกรณีนี้เนี่ย A4 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 ทำไง A4 ก็เอา3คูณ4กันก่อนเป็น12ตรงนี้จุดนะครับการ5ยกกำลังอะไรนะเนี่ย5ยกกำลัง4ถูกไหมใช่เพราะ A4 5ยกกำลัง4ลบ1ก็เท่ากับเท่าไรลูก12คูณ5ยกกำลัง3ก็เท่ากับ12คูณกับ5คูณ5คูณ5ใช่ไหมเนี่ยก็คูณกันออกมาเป็นเท่ากับ 1,500 โอเคนะครับจะชี้ให้ดูเฉยๆนะครับข้อนี้ข้อ6ก็เหมือนตัวอย่างที่ผ่านมา A1 ให้แล้วหา A2 ได้ไหมครับให้หา5พจน์นะก็หา A เลยA1 A2 A3 A4 A5 นะครับ A1 ได้ยังครับเนี่ย A1 ได้แล้วตอบไว้คอยครับตอบ0 A2 ยังหาไม่ได้ต้องเอาตัวนี้มาวางแล้วเอา2ไปใส่นี่ครับเอา2ไปใส่เรียงมาเลยครับหาค่าออกมาตอบ A1 นี่ A ตอบ1นี่ไงมาแล้วนี่0 1ตัวอื่นก็เหมือนกันออกมานี่ตอบแล้วครับอันนี้ให้ดูนะครับชี้ให้ดูเราก็จะทำได้แต่ข้อที่7 A1 บอกมาแล้วครับโอ้ไวซับจะทำ A2 มาแล้วแต่จะหา A3 เอา3ไปแทนค่าผิดต้องมันจะคณะกรรมการเวียนเกิดหรือความสัมพันธ์เวียนเกิดต้องใช้ A1 A2 ไปช่วยใช้เนี่ยก็เอา A3 มาแทนเนี่ยเอา A3 ไปแทนตรงไหนมี3เอา3มาแทนแทนไปปุ๊บบวกลบคูณหารมาได้4ครับได้4ครับนั่น A3 ก็ได้4 A1 ก็ได้ตลาดโจทย์มาให้แล้วได้1 A2 คือ2 A อันนี้ A3 โทษนะอันนี้ A4 ตอบ8นี่ A5 เท่าไหร่ครับตอบ16ตอบแบบนี้โอเคนะครับข้อที่8ก็เช่นเดียวกันลองไปทำดูนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ให้ทำนะให้ไปเพิ่มเติมศึกษานะครับต่อไปการบ้านจะมาแล้วครับชุดที่2การบ้านชุดที่2การบ้านชุด2อันนี้ไม่เอานะอันนี้ไม่เอามันซ้ำนะครับซ้ำอยู่ข้างล่างนะครับแบบฝึกชุดที่2นะครับเมื่อกี้ชุด1นะชุด2อันนั้นแทรกอยู่5ข้อชุดที่2คือมีอยู่อีก3ข้อใหญ่นะครับลองดูนะครับถ้าเรียนตอบครูชื่นใจนะครับ1 5 9 13เขาบอกให้ต่อไปอีก2พจน์อีก2พจน์ครับอะไรครับ1 5 9อันนี้ห่างต่างกันเท่าไหร่ครับเนี่ยต่างกัน4ลบกันสิต่างกันเท่าไหร่ครับต่างกัน4ต่างกันนะครับ4ตัวนี้ก็ต่างกัน4ตัวนี้น่าจะเป็นเลขอะไรครับตัวนี้น่าจะเป็นเลขอะไรครับหามานะครับโจทย์แต่ละข้อไม่เหมือนกันต้องดูความสัมพันธ์ด้านหน้าเป็นหลักอันนี้สอบเขาชอบออกสอบทหารสอบข้อนี้เหมาะในการสอบตำรวจนะครับแต่ว่าตำรวจอาจจะยากจะง่ายเกินไปนะมันจะประมาณนี้ข้อสอบตำรวจจะไม่ยากเท่าไหร่นักนะครับแต่ใน10จะยากกว่านี้อีกสัก2เท่านะครับนั่นก็วัน2ชั้นเพราะนั้นก็ลองพิจารณาดูแต่ข้อสอบตำรวจจะเยอะนะครับครูเคยติวตำรวจ
สอบตำรวจอยู่หน่อยหนึ่งก็เห็นก็สอบก็ค่อนข้างจะไม่ยากมากมายทางเท่าไหร่นะครับก็ลองไปเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้ลำดับอนุกรมต่างเนี่ยเหมาะในการสอบเข้าแข่งขันนะครับไปฝึกเยอะนะครับเนี่ย100ลงมาเป็น10ลงมาเรื่อง1หรือ 0.1 ต่อไปอะไรครับอีก2จำนวนหาดูนะอย่างนี้อีก2จำนวนพิจารณาดูข้างหน้า1กลายเป็น1ส่วน2 2ส่วน3 3ส่วน4เนี่ยดูจากซ้ายมือมาก็จะตอบได้เลยข้างบนคือเรียง1 2 3ตรงนี้จะเป็น4ใช่ไหมข้างล่างน่าจะเป็นอะไรอันนี้น่าจะเป็นอะไรนี่น่าจะเป็นอะไรดูแป๊บเดียวก็รู้นะครับรูท3 3 3รูท3อันนี้9ต่อไปคืออะไรเดาซิอีก2ตัวนะส่วนจำนวนนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2ไม่ยากจงหา6พจน์แรก6พจน์แรกนะครับหา A อะไรนะหา A 1ถึง A แล้วครับถึง A 6นะครับเหมือนเมื่อนี้สักครู่เลยอาจให้หา6พจน์แรกก็ให้ทำทุกข้อนะลองทำดูถ้ามันติดรูทก็ค้างรูทไว้ไม่ต้องถอดก็ได้นะครับอย่างเช่นข้ออื่นเราก็คงทำได้นะถ้าบวกลบคูณหารกดครึ่งเลขได้ก็กดแต่ถ้ากดไม่กดก็ดีบางทีทุยมมากๆเนี่ยมันงงๆให้ลองค้างไว้ถูกก่อนค้างรูทค้างอะไรตัดได้ให้ตัดนะครับจะอยากให้นักเรียนเห็นว่ามันเสียส่วนมันเรียงแบบไหนเหมือนมันโจทย์ข้อที่1แบบนี้หาอีก2พจน์มันเป็นแบบนี้นะครับให้ดูว่ามันเรียงแบบไหนนะครับข้อที่1 2 3ข้อที่3เนี่ยก็ไม่1 2 3ไม่ยากเลยข้อ4จะดูข้อ4ให้นะข้อ4แบบลูกนะข้อที่4ข้ออื่นทำได้นะ6ข้อข้อที่4นักเรียนมันเป็นเรื่องล็อกนะครับพวกเรา L N เนี่ยอย่าง A N เท่ากับเท่าไหร่นะอันนี้คือ N นะวิธีการเขียน A N เท่ากับ N ส่วน L N N บวก1นะครับตอนนี้อ่านว่า AN เท่ากับ N ส่วน LN คืออ่านว่าล็อกนะมันเป็นล็อกประเภทหนึ่งนะครับLN ก็คือล็อกประเภทหนึ่งนะครับหรือบางคนเขาพูดว่าอะไรนะ อ่านว่าลอนนะครับเพราะนั้นก็เรียกว่าอะไรลอการิทึมธรรมชาตินะครับหรือบางคนอ่านว่าลอนแต่ความจริงฝรั่งก็อ่านว่าล็อกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวิธีจะมารู้ค่าเข้ามานิดนึงนะลอนก็ได้ล็อกก็ได้นะ LN เนี่ยก็คือล็อกประเภทหนึ่งเขาเรียกล็อกสามัญล็อกสามัญลอการิทึมสามัญค่าเข้ามันเป็นแบบนี้ลูกนะเพราะนั้นก็คือถ้าหาค่าสมมติว่าล็อก x มันจะเท่ากับ 2.3026 นะครับคูณกับอันนี้ก็เรียกล็อกสามัญอันนี้พูดผิดอันนี้ล็อกอะไรนะล็อกธรรมชาตินะครับล็อกอะไรที่ธรรมชาตินี่คือตัวนี้นะล็อก x เท่ากับ 2.3026 คูณชิดกันนี่คือคูณนะครับคูณกับล็อกที่เป็นตัวเลขอ่ะนะก็คือคูณล็อก x เช่นล็อก2ก็เท่ากับ 2.3026 คูณกับล็อก2อันนี้ประเภทคนละล็อกนะอันนี้ล็อกธรรมชาติอันนี้ล็อกอะไรนะล็อกสามัญล็อกการิทึมสามัญลอการิทึมสามัญอยากรู้ก็คูณกันมาก็ไปเปิดตารางได้เท่าไหร่ได้ศูนย์จุดเท่าไหร่ไม่รู้นะก็อันนี้มาได้มาก็มาคูณกับตัวนี้คำตอบก็คือก้อนนี้ก็เป็นล็อกการิทึมธรรมชาติออกมาก่อนนี้เคลียร์ไหมครับลองทำดูจะติด
ค้างไว้ก็ได้กทโยมาก็ดีนะครับเพราะตัวนี้จำเป็นต้องเพราะมันเป็นทศโยมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวที่หนึ่งเพราะฉะนั้นตัว A หนึ่งนะครับก็กลายเป็นเท่าไรครับ A หนึ่งก็คือ1ส่วนอะไรครับล็อกผู้เขียนไงนะล็อก LN นะผู้อ่านล็อกบางคนเอาลอนอ่ะจะอ่านลอนล็อกอันนี้ก็เขียนเลข1ถูกไหมลูก1เพราะมันคือ1 N คืออะไรก็ใส่ตัวนั้นได้แล้วก็เป็น1บวก1เอ้ย1บวก1อันนี้คือก็เป็น1บวก1อันนี้คือเลข1นะครับแต่ N ตัวนี้คือล็อกไม่เกี่ยวนะไม่อย่าใส่ค่าใช่นะเพราะนั้นก็เท่ากับเท่าไหร่ครับกลายเป็น A1 ตัวที่1ก็คืออะไรครับ1ส่วนเท่าไหร่ครับ1ส่วนล็อกอะไรครับล็อก2ถูกไหมเพราะเนี่ยบวกกันได้2ถูกไหมครับลูกก็เท่ากับนี่ไงก็คือ1ส่วนเท่าไหร่ครับล็อกอะไรครับล็อกกระทึมสามัญอันร้อนก็ได้อ่ะก็กลายเป็นตัวนี้ก็แปลงร่างกลายเป็นเท่าไรครับแปลงร่างนะกลายเป็นแล้วนะกูจะแปลงร่างนะเนี่ยดูทางขวามือนะดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับกลายเป็น 2. จุดเท่าไรครับ3026คูณกับเท่าไรครับคูณกับล็อกอะไรนะล็อก2ล็อก2ไปเปิดตารางนะครับเปิดตารางก็เอา1ตั้งพอคูณกันได้เท่าไรปุ๊บก็ตอบเป็นทศยมหรือไม่ทศยมก็แล้วแต่ลองดูนะครับเนี่ยคือ A1 เท่ากับก้อนนี้นะครับไม่รู้ทศยมหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคเคลียร์ไหมครับนี่ A1 นะก็หา A2 A3 A4 A5 A6 มานะครับแต่ข้างบนเป็น1เสมอเอ้ยข้างบนก็จะเปลี่ยนไปนะก็เป็น AN คือ1ก็เปลี่ยนเป็น1 N คือ2เปลี่ยนเป็น2นะครับเคลียร์ไหมครับส่วนข้ออื่นก็ง่ายๆอยู่มาดูข้อ6อีกข้อหนึ่งนี่เมื่อกี้พูดถึงข้อ4ส่วนข้อ5ข้อ5 A1 อันนี้ก็หาไปจนครบ6พจน์นะครับอันนี้ก็เอา1มาแทนข้างในก็2คูณ1เป็น2 2บวก3ก็เป็นเท่าไรครับก็กลายเป็นสมมุติหา A1 นะสมมุติหา A1 นะชัดๆอันนี้ใบ้นะครับหา A1 ก็เท่ากับเท่าไรรูทอะไรครับรูท2คูณ1บวกอะไรครับบวก3ส่วนเท่าไรครับส่วน1ก็เท่ากับเท่าไรครับก็กลายเป็น2คูณ1เป็น2 2บวกเป็น5 5ส่วนอะไรครับส่วน1ตอบเท่ากับรูท5ครับนี่ A1 คือรูท5 A2 คืออะไรก็หาไปเรื่อยๆติดค้างรูทไว้ก็ได้ไม่ต้องหาถอดมาไม่ต้องถอดออกมานะครับจ้านี่จะพาดูข้อนี้อันนี้ครูไม่ต้องการอะไรมากเพราะเราเห็นค่า E ไหมครับค่า Ea กำลัง10 e กำลัง n นะครับข้อที่อะไรนะข้อที่6 a n เท่ากับอะไรนะ n กำลัง10 n กำลัง10ส่วน e กำลัง n โอเคครับเราก็หา a 1หา6พจน์A1 ก็คืออะไรครับ A1 ก็คือ1กำลัง10ถูกไหมส่วน E กำลัง N ก็หามาเลยครับ1กำลัง10ก็คือ1คูณกัน10ตัวถูกไหม1 2 3 4 พี่อยากความจริงมันตอบ1อ่ะนะ1คูณ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 1สมมติคนไม่รู้เรื่องก็เขียนช้าๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่แบบนี้ลูกคูณกับนักเรียนลองไปเปิด2ไปเปิดค่า e เปิดค่า e นะครับใน Google นะลูกนะแนะนำให้เปิด Google มันประมาณ2เศษ2จุดแบบเศษก็สมมุติหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะกูบอกไม่อยากบอกตรงๆให้อยากถือลองไปเปิดดูสมมุติได้2จุดอะไรก็ไม่รู้ก็เอาจับทั้งหมดยกกำลังอะไรครับกำลัง1เรากำลังพูดถึงตัว1ใช่ไหมครับลูกก็
เอาข้างบนคูณกันได้ครับ1คูณ1 1คูณกันก็ได้ได้เนี่ยยกกำลัง1ก็ยังได้ข้างล่างเหมือนเดิมเนี่ยเอาเรียงมาต่อแบบนี้ไม่ต้องหาทศยงก็ได้หรือหาก็ได้แต่เอาข้างล่างไปคูณอีกทีส่วน A2 ก็กลายเป็นอะไรครับลูก2ยกกำลัง10โอ้สนุกเลย2ยกกำลัง10ก็ค้างแบบเนี้ย2ยกกำลัง10มันได้เท่าไหร่รู้ไหมได้เป็นพันนะถูกไหมตอบถูกไหม2ยกกำลัง10ได้เท่ากับเท่าไหร่1024ไหมหรือไม่ทราบลองไปเช็คดูไม่ต้องไปคูณเสียเวลาให้ค้างไว้แบบนี้เจตนาให้เรารู้จักค่า e ก็ตอบไปเปิดอินเทอร์เน็ตมาสมมติได้อะไรสักก่อนหนึ่งยกกำลังเท่าไหร่ครับยกกำลัง2ก็ค้างไว้แบบนี้เพราะมันตั้ง6 a 3 a 4 a 5 a 6โอเคนะครับส่วนข้อที่7 8ก็ไม่ยากนะครับก็2ยก n อยู่ตรงไหนก็ใส่ a 1ก็เป็น1 a 2ก็เป็น2ครับให้หา6พจน์นะครับส่งมาไม่เกินความสามารถของนักเรียนผู้น่ารักต่อไปข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นลำดับเวียนเกิดนักเรียนทำได้อยู่แล้วไหมให้หา5พจน์แรกนะครับ5พจน์แรก5พจน์แรกก็คือ A อะไรนะแรกคำแรกก็ต้อง A1 ถึง A อะไรครับถึง A5 A1 3 4 5นะครับก็อันนี้บอก A1 มา A2 หาได้ไหม A2 ก็หาให้หายแล้วต้องหา A อะไรก็ A2 A3 A4 แล้วก็ A ครับ A5 นะครับเพราะให้หา5พจน์แรกก็ A1 บอกมาแล้วก็หา2 3 4 5นะ A1 บอกมาแล้วก็หา2 3 4 5แกหาแค่นี้พอ A1 บอกมาแล้วก็2 3 4 5โอเคนะครับแล้วเรียงลำดับแล้วก็หาลำดับมาก็เรียงลำดับตอบแค่นี้แหละนะครับที่ครูอธิบายข้างบนขอบใจมากเรียนที่คนตั้งใจเรียนขอบคุณนะครับเรียนน่ารักทุกคนนะครับเพราะเราเป็นคนน่ารักรูปหล่อแล้วก็ตั้งใจเรียนขอให้ได้ผลกรรมนี้ก็เกิดกับคนที่ขยันทุกคนแล้วก็ทำเองก็จะได้ไม่เข้าใจสอบถามนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากทีเชอร์นะครับสาธุทุกคนแม่นแล้วครับกับอาเมนขอบคุณนะครับมีเอกสารทั้งอิงอยู่นะครับมี2เล่มคือของศาสตราจารย์ดร.รงค์ปั้นนิ่มนะครับทั้ง2เล่มเลยนะครับและทีมงานและคณะนะครับอันแรกเป็นหนังสือเสริมสร้างศักยภาพและทักษะศาสตร์ม46เล่ม6นะครับของบริษัทอักษรเจริญทัศน์จำกัดนะครับพิมพ์ที่บริษัทไทยร่มเกล้าจำกัดอีกเล่มนึงคือหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ม46เล่ม6นะครับรายวิชาเพิ่มเติมของบริษัทอักษรเจริญอจท.เหมือนกันนะครับขอบคุณหนังสือ2เล่มนะครับที่ใช้มาสอนนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถครับจากคุณครูนะครับครูคงศักดิ์ครับรูปไม่หล่อนะครับแต่นักเรียนน่ารักทุกคนทั้งผู้หญิงผู้ชายครับถ้าทำได้ก็จะสวยวันสวยคืนถ้าผู้ชายทำได้ก็จะหล่อแล้วหล่ออีกนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีกราลาลาลาอย่าลืมสอบถามนะครับถ้าไม่เข้าใจครับ